ยอดจำนวนเงินครับเหรอจำนวนเงินปูหลวงยอดปูหลวงคนไทยเดินล่าหรืออะไรของบ้านปูหลวงน้องอะไรนะคนตำบลน้องอะไรนะครับทอง3บาททองคำ3บาทกว่าเจ้านี้ครับดีแล้วทองคำ3บาทกว่าเหรอนี่วันนี้คณะแพทย์ทางรับพยาบาลทางโรงพยาบาลผู้หลวงมาถวายผ้าป่าช่วยชาติเราเป็นเงิน 47,569 บาทใช่มั้ยเนี่ยนี่เอานี่เลยยายอยู่มือนะวันนี้อย่าวิ่งนะวันนี้อย่าวิ่งนะค่อยๆไปแล้วนี่ถือไปได้ไหมเนี่ยเอาไปเอาให้คุณพ่อเอาให้คุณพ่อถือได้ไหมไปจะก่อนนั้นมาใหม่ไปแล้วคุณนั้นมาใหม่คุณรักษาครับมาหมอย้อมลุกเปิดแล้วมันปิดแล้วมันออกง่ายเนี่ยไปไหนล่ะหายอย่างนี้เนี่ยโอ้หายเงียบออกมาใหม่มาแล้วมาแล้วบางยังไม่เคยให้นะไม่เคยให้ดีนะจะบอกนะนี่ให้คุณพ่อนี่ให้คุณแม่เพื่อกันทะเลาะกันไม่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันไปดูไปไหนแล้วไปดูไปถึงแล้วไปเยอะถึงแล้วไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วให้คุณพ่อให้คุณแม่กันทะเลาะกันสี่หมื่นเจ็ดพันใช่แล้วนั่นมาเรื่อยทองคำเมื่อวานนี้ดูเท่าไหร่ทองคำวานนี้ครับเมื่อวานนี้ได้1กิโลกับ51บาทเมื่อวานนี้1กิโล51บาทวันแล้วอะไรมากก็ทุกคน วันมากวันน้อยวันเดินเครื่องพักเครื่องยอดรวมเท่าไหร่ครับ200เท่าไหร่ยอดรวมนะเวลานี้ยอดรวมทองคำยอดทองคำได้เท่าไหร่ยอดทองคำทั้งหมดได้218กิโลกับ40บาท200เท่าไหร่218กิโลกับ40บาทนี่ทองคำนี่หมายถึงทองคำที่หลังจากมอบเรียบร้อยแล้วนี่ได้ใหม่218ครับผม218กิโล40บาทเอาเลขพันตั้งลงไป218กิโลลบเหลือเท่าไหร่อย่างน้อยนั่นแหละคอเมืองไทยเราจะขาดจะตามมือคอเมืองไทยทั้งชาติขาดหมดเลยคอร้องตัวบัวเป็นประกันอยู่แล้วนี่เรียกว่าอารมณ์เต็มที่นะคราวที่แล้วนี่เรามอบทองคำ 1,037 กิโลครึ่งนะคราวนี้เป็นมอบครั้งที่สองซึ่งก็เด็ดเหมือนพอๆกันแต่อารมณ์ลงจาก 1,037 กิโลครึ่งนั้นตัดออกให้อยู่ใน 1,000 เป็นอย่างน้อยนะเนี่ย 1,000 กิโลครับมอบคราวนี้ขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้เลยให้สงวนคอทุกคนนะเงินจะตังหนึ่งเราจะตัดคอชาติไทยของเราคอรัฐบัวไม่มีความหมายนะเงินทองคำขาดเพียงหนึ่งตังนั้นคอชาติไทยเราขาดหมดไม่มีอะไรเหลือนะจำไม่ดีนะถ้าใครชิรายคอแล้วให้ระวังให้ดีสตางหนึ่งนี่แหละมันจะเอาอ่ะยาอื่นไม่ค่อยเลยสตางหนึ่งนี่แหละมันเด็ดระวังดีนะ ขาดไปสตางหนึ่งไม่ได้ถึงคราวเด็ดต้องเด็ดชาติไทยเราอ่อนแอไม่ได้นะ
ถึงข่าวเด็ดต้องเด็ดต้องขาดมันเข้าแนวลบถอยไม่ได้นะขึ้นบนเวทีแล้วเสื่อมซ่าไม่ได้อ่อนแอไม่ได้นะเลยนอกไปตายเลย นี่ความจนมันขนาดไหนข้าสุดใหญ่ครอบ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 เมืองไทยเราเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนเมืองไทยเราอยู่ในวงล้อมเวลานี้หลวงตาจะเป็นผู้คือนำศาสนามาแหวกแนวแล้วแหวกแนวแล้วพังมาลงทะเลหมดพวกรอบอยู่นั่นน่ะเข้าใจเราเป็นเกาะใหญ่อยู่ในท่ามกลางความจนที่มันพังลงไปแล้วเราเป็นเกาะใหญ่มั่นคงขึ้นมาตรงนั้นเอาไว้ดีนะเราจะวิจารณ์วิจารณ์การปรับเมื่อปรับตัวของชาติไทยเราให้ปรับเมื่อปรับตัวทุกคนทุกคนนะเวลานี้เป็นเวลาที่จะปรับเมื่อปรับตัวให้รู้เนื้อรู้ตัวทุกคน การอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างการประพฤติตัวให้ระมัดระวังทุกอย่างเรานี่เป็นภัยทั้งนั้นเนี่ยตัวของเราเองเราก่อภัยใส่ตัวของเราเองคนนั้นก่อคนนี้ก่อคน62ล้านคนก่อทุกคนทำไมเมืองไทยจะพังไม่ได้ล่ะเนี่ยจุดใหญ่อยู่ที่นี่นะเมื่อต่างคนต่างปรับตัวแล้ว62ล้านคนขึ้นได้ทันทีไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ทำลายเองเราเป็นผู้ยกขึ้นเองนั่นเวลาทำลายไม่มีศาสนาไม่เลยทำลายนะศาสนาที่ทำลายตัวของเราแต่ละคนละคนให้เตือนยังลงไปถึงค่อนข้างจะร่มจมไปเวลานี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นทำลายจำไว้ทุกคนนะ ความโลภมันทำลายเจ้าอะไรไม่พอหามาเพื่อเผาฟืนเผาไฟคือความโลภมันเป็นไฟได้มาเท่าไรเผาหมดเผาหมดหาตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งถึงวันถึงค่ำกลับมาแล้วพกเอานี่เอาสินติดตัวมาด้วยแทนที่จะได้มามันไม่ได้นะนี่เราหาด้วยความโลภได้นี่ได้นั่นได้แล้วได้มีได้เพื่อเสียเพื่อเสียไม่ใช่ได้เพื่อได้นะความโลภพาทำต่างคนต่างยุ่งอยู่กับการงานมาตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำยันค่ำใครได้อะไรได้มาเป็นกอบเป็นกำพอจะเป็นสาระประโยชน์บ้างถ้าความโลภคือกิเลสตัวนี้ซึ่งเป็นภัยเนี่ยมันเป็นคุณต่อโลกมันเป็นโทษทั้งนั้นเนี่ยให้ปรับตรงนี้ให้ดีอย่าโลภมากจนเกินเหตุเกินผลคนโลภมากนะคือคนจมจำให้ดีนะกิเลสมันตัวโลภมากมันคือฟืนคือไฟมันเผาโลกได้มันโดยไม่สงสัยหรอกโลกนี่เป็นเชื้อไฟของกิเลสตัวโลกฉะนั้นโลกอันนี้หนักเป็นเชื้อไฟหามาใครเผาหมดเผาหมดเนี่ยเราทำตามกิเลสเนี่ยบ้านเมืองเราจะล่มจม สามตัวสามกษัตริย์นี่สำคัญมากนะความโลภความโกรธ ราคะตัณหาตัวนี้รุนแรงมากตัวนี้ตัวผลักตัวดันตัวผล ักสายให้ออกวิ่งเต้นขวัญขวายความโลภ ก็วิ่งความอะไรก็วิ่งไม่สนใจเครียดแค้นผูกแค้นอาฆาตมาร้ายฆ่าวันจันทร์วันแทงกันออกมาจากราคะตัณหาตีออกมาหาความโลภความโลภไม่สมหวังเอาแล้วที่มีพัง นี่เราทำตามกิเลสเหล่านี้มาไม่มากก็ตามต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างเผาต่างคนต่างเผาแล้วต่างคนก็ทำความชิบหายด้วยกันเมืองไทยเราจมได้เนี่ยเพราะงั้นให้เอาศาสนาเข้ามาแก้เหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟที่สุดแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้กิเลสนำพวกเรานำยังไงมันกำลังจะลงทะเลอยู่แล้วเวลานี้ศาสนากำลังฉุดลากขึ้นจากฝั่งทะเลให้ขึ้นมาหาตัวข้างบนบกทั่วฝั่งนาฝั่งภูเก็ตนะเยเรศพานำมันดำอย่างนี้แหละมันนำมาเท่าไรจมมาเท่าไรทุกมาเท่าไรศาสนานำที่ไหนเย็นที่นั่นที่นั่นมาตั้งกับตั้งกันแล้วทำไมไม่ยอมเชื่อกันบ้างเราเนี่ยจะกิเลสมันกดมันถ่วงอยู่ตลอดเวลาหรือเราที่ว่าศาสนาผู้นำคือศาสนาไม่มีคำว่าทำลาย มีจะส่งเสริมอุดหนุนโดยถ่ายเดียวในเรื่องของกิเลสแล้วมีมากมีน้อยเป็นไฟเผาได้ตลอดนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นนะให้จำให้ดีทุกคน
ตั้งหน้าตั้งตาปรับเนื้อปรับตัวเราที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเราไม่นำเล่นๆบอกแล้ว ดูที่นั่นเห็นไหมกิริยาท่าทางนั่นดูสิไม่ใช่อวดนะดูเอากิริยาท่าทางเป็นกิริยาท่าทางของคนก็มอบให้แมวขยำหัวนั่งหนูเป็นกิริยาของหนูหรือเป็นกิริยาของอะไรอยู่ที่ไหนนั่นคือกิริยาจะขยำความจนรู้ไหมนั่นจะมาตกทะเลเราพยายามที่สุดเต็มความสามารถของเราช่วยโรคคราวนี้นะยังไปที่ไหนที่ไหนนี้ตั้งแต่เรื่องได้คิดได้อ่านได้คิดได้พิจารณาเพื่อปัดเพื่อป้องสิ่งที่เป็นภัยต่อชาติไทยของเราเพื่ออุดหนุนข้ามชูสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้หนุนขึ้นหนุนขึ้นไปที่ไหนต้องให้นำประเดือนสั่งสอนตลอดไปเลยนะ ให้ต่างคนต่างก้าวเดินนะเวลานี้ให้พากันก้าวเดินด้วยความประพฤติหน้าที่การงาน ทุกอย่างเป็นเรื่องของเรารับผิดชอบตัวของเราเป็นระดับหนึ่งต้องเข้มงวดกวดขัน คนมีศาสนาย่อมมีขอบเขตคนไม่มีศาสนานั่นเหมือนสัตว์คือทำไปตามความอยากความทะยานคิดยังไงอยากทำยังไงไม่ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกเอาความอยากลากไปลากไปเสียหายหมดความอยากนี่คือไฟคือกิเลสนั่นเนี่ยไม่มีขอบเขตถ้ามีศาสนาแล้วอยากอะไรนั่นนี่แหละศาสนาเป็นเบรกห้ามล้อมันอยากไปอยากมาอยากทำอะไรความอยากนั่นคือไปนั่นไปผิดหรือไปถูกไปดีหรือไปชั่วนี่เรียกว่าทำตับเข้าไปถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วห้ามตึกเลยไม่ไปเราห้ามเองเราเองทำไมไม่ได้วะอันไหนที่ควรจะทำเอาเร่งคันเร่งหน้าที่การงานงานมีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเรียกว่าคันเร่งถูกต้องแล้วเป็นผลประโยชน์แล้วเร่งท่านอันไหนไม่ถูกให้หักทันทีหน้าที่การงานมันจะเอ็นไปทางไหนเหี้ยหมุนพวงมาลัยมันจะเอ็นไปลงไปทางคลองหรือหมุนกลับเถอะไปเส้นทางเพื่อความปลอดภัยมีอยู่ธรรมพุทธเจ้าสอนแล้วคือความดีชอบความดีงามเรียกว่าเส้นทางเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามเดินตามทางสายของพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่าทางน่าจะทำเดินไปตามธรรมเถอะนี่เรียกว่าผู้มีศาสนาต้องมีขอบเขตมีเครื่องบังคับตัวเองนะ ไม่มีขอบเขตหาศาสนาไม่ได้นะเอาคำพีมามัดติดคอมทุกคนลูกศิษย์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมันก็มีแต่คำพีมัดร่างกระดูกผีสดผีเป็นนั่นแหละมันไม่มีศาสนานั่นนะอยู่อะไรคำพีคำพีก็มาสอนเรานี่นะถ้าเราไม่ทำตามแล้วตีคำพีก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันอยู่กับเราท่านสอนมันจะสอนมาหาเราผู้ผิดผู้ถูกคือเราเองนะคำพีสมัยผิดผู้ผิดคือเราผู้ถูกคือเราคำพีท่านถูกต้องมาแล้วให้เรานำคำพีท่านสอนว่าไงเช่นครูบาอาจารย์สอนเนี่ยคือนำคำพีแต่ความถูกต้องงามมาสอนพวกเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดัดกันนะกับกิเลสไม่ดัดไม่ได้นะจะอยู่เฉยๆช้าๆอย่างนี้ไม่ได้กิเลสลากลงลากลงกิเลสมันทำงานไม่ได้ลดละนะสิ่งที่จะทำความเสียหายแก่เรานี่คือกิเลสนั่นแหละมันดึงดูดตลอดเวลาธรรมะจะแยบเข้ามาช่วยมาปัดมาพ่วงแต่ละครั้งละคราวเช่นได้ยินครูอาจารย์สอนอย่างนี้ก็ฟังเวลานี้ก็ได้เกิดความสะดุดใจมีแก่อกใจแล้วเขาออกไปจากนี้กิเลสมันดึงอยู่นี่ตลอดกิเลสดึงตลอดนะครูอาจารย์สอนตลอดเวลาเท่านั้นนะนี่แหละมันแพ้เขาอ่ะให้ดึงกันตลอดได้อุบายจากครูอาจารย์ไปแล้วให้สู้กันตลอดฟังไปแล้วเฉื่อยชาไปเสียไอ้กิเลสมันไม่เฉื่อยชามันดึงตลอดแล้วก็จมตลอดจมตลอดสุดท้ายก็จมไปเลยจึงต้องให้หักห้ามมันตลอดคือเรารับผิดชอบเราเองนี่วะนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสกับธรรม
ต่อสู้กันในหัวใจของสัตว์โลกอยู่ในนี้ตลอดนะธรรมมันมีเป็นบางการที่มีครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนหรือศาสนามาประกาศอย่างนี้เรียกว่าธรรมมีมีผู้มาแนะนำสอนมีผู้ฉุดผู้ลากแต่กิเลสมันฉุดมันลากตลอดเวลาแม้ในเวลามีธรรมอยู่มันก็ยังฉุดของมันอยู่นั่นยิ่งไม่มีธรรมด้วยแล้วไม่มีศาสนาแล้วต้มไปเลยไหลไปเลยเหมือนสุ่มทั้งทอดไม่มีความหมายคนทั้งคนต้องให้ความรับผิดชอบของเจ้าของเรารักเจ้าของอะไรนาทีอัตตาสมังเปรมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีเนี่ยหลักเมื่อรักตนมีความอารักขาระมัดระวังตัวเองต้องมีเป็นเงาตามตัวไปมิฉะนั้นแล้วก็เฉยไม่ระมัดระวังรักษาความรักไม่มีความหมายอะไรนะความชั่วไปจริงหมดความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิงความหลงเนื้อหลงตัวเหล่านี้คือกิเลสฉะนั้นลากไปกินหมดถ้าทำแล้วฉุดไว้ฉุดไว้แยกออกที่จะเป็นประโยชน์ออกทำออกทำอะไรเป็นโทษปาดออกนั่นเรียกว่าทำเข้าใจนะทุกคนอันนี้ก็ไม่อะไรละพอทุกคนพูดเพียงแค่นี้แหละเวลานี้ติดนี่เขาไม่ใช่เล่นนะเห็นไหมลุงตามีชื่อมีเสียงโด่งดังก็ถ้าติดนี่เขาก็ดังอยู่เนี่ยติดนี่ไม่ใช่เล่นนะอ๋อเวลานี้ที่ส่วนใหญ่ที่บังคับไว้แล้วกำลังติดอยู่เวลานี้หกล้านสองแสนนี่แบบเอ็กซ์เรย์อันใหญ่มาไม่ใช่เครื่องใหญ่ๆนี่เราหมายถึงอันใหญ่นะที่มาพร้อมกับเวลานี้ตึ๊กเข้ามาเมื่อสองวันนี้ก็มาพร้อมกันสามเครื่องสี่เครื่องแล้วก็อะไรทำตาแล้วก็อะไรล้านเก้าแสนมาระยะเดียวกันพอดูเงินเราหมุนไม่ทันต้องติดนี่เขาซะก่อนเห็นไหมดังไหมหลวงตาบัวติดนี่คนเอาจนกระทั่งติดนี่ที่เวลาที่ยังอาจหาอยู่ด้วยนะได้พูดให้ลูกศิษย์ฟังว่าติดนี่ก็ยอมติดนรกหมุนไหนมาว่างั้นเลยเราสร้างกุศลให้เพื่อโลกเพื่อสงสารติดนี่คนประชาชนเขาจะไปยืมนี่ยืมเงินเข้ามาแล้วไม่มีเงินใช้นี่เขาถ้าตายไปแล้วก่อนนั่นเป็นบาปเพราะเป็นบาปเพราะไม่มีเงินใช้นี่เขาเอาลงเลยนรกหลุมไหนมาว่างั้นเลยผู้ไหนไหมผู้นำผู้น้องหลายอ่อนแอไม่พิจารณาติดนี่ยังไม่ถอยนรกมาเลยว่างั้นแล้วให้คัดเลือกโรงพยาบาลมาด้วยบอกเลยนะนรกหลุมไหนที่จะมาติดที่จะมาเอาลงตาวัวที่เป็นตัดนรกติดนี่ชาวโลกเมื่อติดนี่เขาแล้วเพราะช่วยโลกนี่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะไม่มีเงินใช้นี่เขาแล้วจะเป็นนรกจึงต้องบอกว่านรกหลุมไหนให้เลือกมาเลยบอกนู่นตั้งชื่อแล้วให้เลือกยมพบาลมาด้วยอย่าเลือกกับนรกนะยมพบาลต้องยมพบาลพิเศษนรกต้องนรกพิเศษเพราะนี่เป็นกับนรกพิเศษติดนี่เขาโดยการสร้างกุศลใช่ไหมแล้วมันมีเงินให้เขาเป็นบาปตรงนั้นน่ะเป็นบาปตรงนั้นน่ะนั่นแหละที่จะตกนรกตรงนั้นน่ะเพราะเอาตกเลยวะต้องหานรกพิเศษหาโยมพระบาลพิเศษมาเพราะนี่เป็นนรกพิเศษถ้าโยมพระบาลไม่พิเศษนรกเสียบนรกแตกโยมพระบาลแตกบอกนี่เลยเข้าใจไหมถ้าหาไม่ฟังที่ไหนเราช่วยโลกเราช่วยขนาดนั้นนะนี่ยังไม่ถอยนี่เราหมายถึงอันใหญ่นั่นนะไอ้เครื่องมือของโรงพยาบาลต่างๆที่มานั่นง่ายต่อมากถ้าเราไม่นับเรานับเฉพาะตุกใหญ่เวลานี้เพราะนี่จะจ่ายงวดเดียวเลยนี่เวลานี้หมดเงินต้องพักไว้ก่อนพักเพื่อมาก่อนต่อยใหม่เอาอย่างนั้นวะนี่ว่านักสู้ที่เอาไปพิจารณาพี่น้องหลายผู้นำพี่น้องหลายเป็นยังไงเป็นคนประเภทใดพระประเภทใดไปฟังนะเงาเต็มหยาดเต็มดันพอตัดรองเลยเชียวเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเห็นไหมไม่ได้ถอยนะตอนนี้พักไว้ทางโรงพยาบาลต่างๆเครื่องมือแพทย์พักไว้ก่อนที่กำลังเข้ามาก็ยังเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่กูบอกไว้แล้วนี่เพราะของมาถึงแล้วเรียบร้อยแล้วทราบกันเรียบร้อยเรื่องยังไม่แล้วนั่นเนี่ยเราทราบแล้วตั้งแต่วันเราทราบมาจนกระทั่งถึงวันเราวันจ่ายเงินเราจะคิดดอกให้เขาเลยโดยเขาไม่ทวงเรานะพอของตกมาธรรมดาก็ส่งให้เพราะไม่นานข้อของตกมาเรียบร้อยแล้วดูทางหมอรับรองแล้วว่าเครื่องมือทุกอย่างที่ตกมาแล้วนี่สมบูรณ์แบบแล้วเขาบินมาปั๊บก็จ่ายเงินเลยจ่ายเงินแต่คราวนี้เขาบอกมาปั๊บมีเงินยังไม่มีแล้วต้องบอกไปทางโน้น
บอกไว้ว่าเขาเนี่ยจำนวนเท่านั้นแล้วให้คิดดอกตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงนี่เรากำหนดให้เขาว่าวันที่5เดือนพฤศจิกาเราจะจ่ายทั้งหมดอย่าให้คิดดอกตั้งแต่นี้ไปถึงวันที่5ถึงเราจะจ่ายก่อนก็ตามดอกเราก็ให้ถึงวันที่5เลยบอก อันนี้ไม่หมายถึงว่าบริษัทเขามาทวงเรานะเป็นอาชีพอาศัยของเราที่ทำด้วยความเมตตาล้วนๆทำให้เฉยทางโรงบริษัทต่างๆมันเป็นลูกศิษย์หมดละลูกศิษย์วัดนี่ละเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลมันทั่วประเทศไทยบริษัทต่างๆมีเที่ยวจึงมีทั่วไปหมดอยู่ในวงเนี่ยอยู่ในวัดป่าบ้านตากนี่เราคิดให้นี่ไม่ใช่เขามาทวงนะเขาไม่ทวงพวกนี้มันเป็นน้ำใจของเราเองที่มีเมตตาต่อโลกไม่ให้เขาเสียให้กำหนดไว้เลยว่าทั้งต้นทั้งดอกจะเป็นเท่านั้นในวันที่เท่านั้นเราให้เขาสวยด้วยความเมตตาของเราเขาไม่ได้มาทวงลูกศิษย์ลูกหาเขาจะทวงอะไรเขาเป็นลูกศิษย์มวยแล้วบริษัทต่างๆทั่วกรุงเทพนะเขาไม่สนใจจะมาทวงเลยก็เป็นน้ำใจของเรากลับมาพี่พูดถึงเรื่องความจริงจังต่อชาติบ้านเมืองของเราเราจริงจังต่อโลกเราจริงจังจริงๆเราไม่ทำเล่นเพราะงั้นอะไรๆจึงหล่อแหลไม่ได้ดูที่กิริยาต่างพูดนั้นไม่ได้อวดนั่นดูที่กิริยาเป็นยังไงไปขึ้นไปบนเวทีแล้วไปตัวสั่นเหมือนหนูกลัวแมวไว้ไปดูสิท่านดูสินั่นละผู้นำนั่นละคือขึ้นเวทีต้องเป็นอย่างนั้นแต่ออกแอบไม่ได้ขึ้นเวทีเดี๋ยวถูกนอกก็ยังไม่ไหว้ครูนะยิ่งขึ้นเลยต่อยเลยไม่ถอยตกเวทีฉะนั้นขึ้นมาทางนี้อีกฟาดอีกนู่นน่ะถอยเมื่อไหร่วะนี่แหละเรียกว่ายกชาติไทยของเราต่างคนต่างให้มีแจกใจตามกำลังความสามารถของตนให้มีด้วยกันทุกคนในนิสัยของมนุษย์เราที่รักชาติของเราเราต้องเป็นนักสู้เสมอทุกถูกนะมาอ่อนแอเฉยชาที่ไม่ได้นะทุกอย่างไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องเป็นคนของรัฐบาลเป็นของชาติไทยเราต้องรับผิดชอบชาติไทยของเราเต็มเหนี่ยวเหมือนกันผู้ใหญ่รับใหญ่ผู้น้อยรับน้อยรับผิดชอบในชาติของตัวเองจึงเรียกว่าคนรักชาติสิว่าไงไม่งั้นไม่มีความหมายคำว่ารักชาติมันรักอะไรเอาละวันนี้ให้พรนั้นนะมีเท่าไหร่ขอบคุณมากนะตอนนี้ขอบคุณมากแล้วต่อไปนี้จะให้พรขอประธานอนุญาตว่ามาหลวงพ่อเคยมีคำสั่งว่าเมื่อมีปัจจัยเข้ามาร่วมบุญกฐินเข้ามาไม่ให้หนูเก็บเอาไว้จะเป็นอันตรายขณะนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วทีนี้ราคาทองขณะนี้ก็สูงราคาทองตอนนี้นะคะสูงเกือบ 6,000 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ร่วมบุญขอประธานอนุญาตทำเป็นพระป่าซื้อทองถวายหลวงพ่อก่อนเป็นระยะดีไหมคะดีตอบทันทีเลยเดี๋ยวให้คิดก่อนวันที่13พฤศจิกายนนี่มันไปที่ไหนไปน้องผือครับอ๋อไปน้องผือหรือมั้งค่ะว่าหน้าหนูจะขอประธานอนุญาตทำพระป่าซื้อทองด้วยเงินใบละ500 100,000 บาท 100,000 บาทค่ะแล้วก็เป็นดอลลาร์อีก 1,000 ดอลลาร์ค่ะขอให้มีบุญวาสนาทำได้สำเร็จแล้วก็งดถวายทองสามัญพระ175พฤศจิกายนเพื่อเป็นต้นทุนเยอะค่ะผู้ให้ก็ให้สำเร็จผู้รับก็ขอให้ได้รับสำเร็จสอบยากผู้ให้ไม่สำเร็จผู้รับก็ไม่สำเร็จขอให้สำเร็จทั้งสองต้องเป็นผู้ให้สำเร็จก่อนผู้รับสำเร็จทีหลังเข้าใจเอาละนี่ไงให้พรประจัยพรเลยไม่ได้ตีวะยะถาวาริวหาปุราปะเรปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิช
ชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสะเพปูเรโตสังกปาจานโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไปละไปละมีเท่านั้นละพากันกลับซะให้นะนั่นปล่อยแล้วเอาปล่อยมาวะปล่อยแล้วไปแล้วขี้ไปนู่นละอ้าวคนกลับกันนั่นมาแล้วไอ้จี้ล่ะผมไปแล้วไม่ไปนั่นน่ะไปแล้ววันที่6ที่7ที่6ไปบ้านแฟนวันที่13ที่4ที่4ไปน้องผือครับผมน้องผือเดือนพฤศจิกายนครับผมนั่นล่ะของเล่นมันชอบที่หนึ่งเทศราชพัฒน์ที่หนึ่งพิจิกาเทศที่ราชพัฒน์อุดรนี่ครับที่หนึ่งพิจิกาเทศราชพัฒน์อุดรนี่ครับวันที่หนึ่งราชพัฒน์ที่อุดรนะครับวันที่หนึ่งพิจิกานี่เป็นเทศราชพัฒน์ที่อุดรวันที่หนึ่งข้างหน้าเป็นเทศราชพัฒน์นะครับผมนี่นั่นแล้วเทศเรื่อยเทศไม่ได้หยุดไปละที่ไปละไปเช็ดปากไม่มีครับไม่มีครับ